ิติทัศน์เนี่ยถามตรงๆเลยว่าคุณกรหนีพรรคกล้าไปหรอพรรคกล้าจะมีต่อไปอีกไหมอัธวิทย์จะตามกรไปหรืออัธวิทย์จะไปอยู่พรรคอื่นวรวุฒิล่ะจะอยู่กับพรรคกล้าหรือจะตามกรไปหรือไปพรรคอื่นและที่สุดแล้วพรรคกล้ายังมีอยู่อีกไหมแล้วก่อนที่กรจะไปอ่ะกรได้ถามกับกรรมการบริหารพรรคคุยกับกรรมการบริหารพรรคแล้วหรือยังดร.กิติทัศน์ถามทีนี้มาดูการแถลงข่าวของวันนี้ค่ะวันนี้ที่บ้านเลขที่333ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันของคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบแล้วก็คุณกรจาติกวณิชคนนึงเป็นประธานพรรคชาติพัฒนาอีกคนนึงเป็นหัวหน้าพรรคกล้าถึงความชัดเจนทางการเมืองที่มีการพูดกันว่าเป็นการรวมพรรคหรือเป็นการร่วมในนามส่วนตัวนะคะโดยนายสุวัฒน์เนี่ยเริ่มต้นว่าพรรคชาติพัฒนามองการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอยากจะแก้ไขปัญหาและวิกฤตในประเทศในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองมีส่วนสำคัญในการเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศเราก็ต้องมีมืออาชีพด้านเศรษฐกิจมากอบกู้วิกฤตร่วมกันคุณสุวัฒน์มองว่ามือเศรษฐกิจที่สำคัญในตอนนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจพื้นฐานรากหญ้าเข้าใจภาพรวมของประเทศแบบมหาภาพเพราะเราอยู่ในสงครามการค้าก็เลยคิดถึงคุณกรจาติกวณิชซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังมีประสบการณ์ในการเป็นส.ส.แล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าคุณกรเนี่ยจะมาเป็นผู้แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเข้าร่วมทำงานกับพรรคชาติพัฒนาใช้คำพูดนี้นะว่าคุณกรเนี่ยจะเป็นผู้มาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเข้าร่วมการทำงานกับพรรคชาติพัฒนาจึงขอเรียนเชิญมาจับมือกันรวมพลังในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองนะคะทีนี้คุณกรก็ตอบนะคุณกรก็ตอบบอกว่าคุณกรมาในนามของกรจติกวณิชการตัดสินใจจะจับมือกับพรรคชาติพัฒนาเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะว่าคุณกรบอกว่าคุณกรมีคำถามเดียวคือถามตัวเองว่าเราจับมือกันเนี่ยเราสองคนช่วยประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนหากจับมือกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์มากเราก็ทำถ้าหากจับมือกันแล้วเนี่ยประชาชนไม่ได้เลยจะไปทำทำไมแล้วคุณกรก็ยกปรัชญาทางการเมืองว่ารู้จักกับคุณสุวัฒน์ช่วงที่เป็นรัฐมนตรีการคลังก็ใกล้ชิดกับชาติพัฒนาเพราะทำงานร่วมกันในการกู้วิกฤตพลังงานข้อเสนอที่ทำต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในหลักปฏิบัตินิยมที่นำเสนอความคิดเอาไปทำได้จริงทำให้เราสองคนคือคุณกรและคุณสุวัฒน์ตัดสินใจง่ายขึ้นในการร่วมมือกันทำงานจากนี้ไปจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนำไปสู่ความมั่นคงในสังคมส่วนพรรคกล้าจะเดินต่อไปอย่างไรคุณกรก็ชี้แจงว่ามีกฎหมายชัดเจนที่กำกับเรื่องการเมืองการที่มาจับมือคุณสุวัฒน์เป็นการรวมพลังในการทำงานขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ต้องรอขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองขั้นตอนทางกฎหมายจะเป็นตัวกำกับว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคุณกรและสมาชิกในพรรคกล้าได้คุยประเด็นนี้กันมาตลอดก็เห็นตรงกันว่าควรจะเดินหน้ายุทธศาสตร์แบบไหนแบบที่เราคุยกันอย่างไรส่วนจะลาออกจากหัวหน้าพรรคกล้าหรือไม่นั้นก็เตรียมการทำงานอย่างเต็มรูปแบบกับชาติพัฒนาส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคกล้าจะดำเนินในส่วนของพรรคกล้านี่ไม่ใช่การรวมพรรคนี่ส่วนตัวคุณกรบอกว่านี่ไม่ใช่การรวมพรรคพรรคกล้าก็ยังทำงานของพรรคกล้าคุณกรมาในนามกรมาช่วยคุณสุวัฒน์ทำเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางด้านคุณสุวัฒน์ก็ชี้แจงถึงคำถามว่าแล้วคุณกรจะอยู่ในตำแหน่งอะไรในพรรคชาติพัฒนาเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งคุณสุวัฒน์บอกว่าพรรคชาติพัฒนาต้องปรับตัวบุคลากรเช่นกรรมการบริหารพรรคก็มีลาออกไป7ท่านต้องมีการกำหนดโครงสร้างพรรคใหม่หัวหน้าพรรคก็จะใช้โอกาสนี้ในการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อปรับโครงสร้างจัดสรรความเหมาะสมของตัวบุคลากรส่วนคุณกรเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้แต่คุณกรจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่ให้เกิดความมั่นใจส่วนสูตรหารร้อยเกี่ยวข้องกับการนี้หรือไม่ที่ทำให้คุณกรต้องมาร่วมกับชาติพัฒนาคุณสุวัฒน์บอกว่าตอนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราไม่สนใจเลยว่าสูตรไหนสูตรไหนเราต้องการแค่จับมือแล้วส่งผลบวกในโอกาสจะทำงานต่อไปให้ประชาชนสุดท้ายเนี่ยเรื่องหารร้อยหรือ500ไม่มีผลต่อการตัดสินใจก็คือว่าคำตอบคุณสุวัฒน์คุณกรเนี่ยจะมีตำแหน่งในพรรคแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังเพราะต้องไปประชุมกรรมการพรรคนะคะอย่างไรก็ตามคุณสุวัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้รวมพรรคคุณกรจะรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายส่วนจะเชิญใครมาเพิ่มและมารวมกับทีมที่เรามีอยู่แล้วหรือไม่
เดี๋ยวก็จะมีการคุยกันอีกนะเดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกซึ่งจะมีการขั้นตอนของต่างๆของกฎหมายพรรคการเมืองทั้งสองคนก็ยังอึ้งค่ะพูดไม่เต็มปากว่ารวมกันหรือไม่แต่คือไม่ได้รวมกันหนึ่งคือประเด็นที่ตอนนี้สองคนนี้มาคุยกันในฐานะที่ว่าคุณกรมาในนามคุณกรไม่ได้เอาพรรคกล้ามาด้วยประเด็นนะคะไม่ได้เอาพรรคกล้ามาด้วยพรรคกล้าก็ยังเป็นอยู่คือมีอยู่นะคะส่วนทางด้านข้อกฎหมายต่างๆที่คุณกรจะดีดตัวเองออกจากพรรคกล้ามาอยู่กับชาติพัฒนาก็ให้เป็นขั้นตอนตามกฎหมายกฎหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวทำตามกฎหมายอย่างนั้นวันนี้ก็แค่ประกาศว่าจะมาช่วยเป็น ทีมเศรษฐกิจของชาติพัฒนาจะอยู่ในตำแหน่งตรงไหนส่วนชาติพัฒนาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปประชุมกรรมการบริหารพรรคของเขาซึ่งก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็จะมาว่ากันอีกทีแต่วันนี้ก็คือมาปะกันแหมนั่นแหละค่ะวันนี้ต้องขอโทษที่ตัดเสียงไม่ทันนะตอนนี้มีบรรยากาศในเสียงแล้วด้วยนะคะเอาละไปฟังเสียงแรกก่อนเลยเสียงคุณสุวัฒน์ต้อนรับคุณกรเปิดตัวคุณกรค่ะด้วยประสบการณ์ของท่านก่อนที่เคยทำงานภาคเอกชนภาคการเงินภาคการคลังและเกิดเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตมาได้เนี่ยจนกระทั่งได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นรัฐมนตรีคลังของโลกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมืออาชีพทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเข้าใจปัญหาพื้นฐานชีวิตของพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าท่านกรไม่ใช่เป็นแต่เพียงมืออาชีพทางด้านเศรษฐกิจแต่มีประสบการณ์การเป็นส.ส.ในพื้นที่ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้สำคัญมากนะครับบางท่านอาจจะเก่งเรื่องเศรษฐกิจแต่บางทีขาดความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาเรามีความเชื่อมั่นว่าท่านกรจติกาวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโดยร่วมกันทำงานกับพรรคชาติพัฒนาฉะนั้นในวันนี้ที่ได้มีการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะครับก็อยากเรียนเชิญท่านกรเนี่ยท่านเป็นความหวังนะครับที่จะมากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศนะครับอยากเรียนเชิญท่านมาจับมือกันรวมพลังกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติบ้านเมืองวันนี้ผมมาในฐานะนายกรจาติกาวณิชนะครับที่มาปรึกษาหารือและพูดคุยกับทางพี่สุวัฒน์มาก็ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ตกลงใจว่าเราจะทำงานร่วมกันซึ่งจริงๆ เราได้คุยกันแล้วการตัดสินใจในส่วนของผมเนี่ยที่จะจับมือกับทางพี่สุวัฒน์เนี่ยเป็นการตัดสินใจจริงๆที่ง่ายมากนะครับเพราะว่าผมมีคำถามเดียวที่ถามกับตัวเองก็คือเราจับมือกันแล้วเนี่ยจะทำให้เราทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่เราทั้งคู่มีมากขึ้นหรือไม่ซึ่งคำตอบมันชัดเจนนะคือจับมือกันแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะขับเคลื่อนแนวความคิดนโยบายของเราให้เป็นสิ่งที่ประชาชนได้มีโอกาสได้จับต้องนะมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจผมถึงบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากมองกลับกันถ้าจับมือกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์จะไม่จับมือกันได้ยังไงพอตัดสินใจแล้วเนี่ยนะเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องในรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินการกันต่อไปทั้งสองคนส่วนพรรคกล้าก็เป็นเรื่องของพรรคกล้านะครับที่เขาก็มีกระบวนการที่เขาก็ต้องพิจารณาว่าเขาจะยังต่อนะครับซึ่งขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงซึ่งผมเองเนี่ยกับเอาอย่างนี้แล้วกันผมเองกับพรรคพวกที่พรรคกล้าก็พูดคุยกันมาโดยตลอดในเรื่องของเจตนาความตั้งใจยุทธศาสตร์การเดินผมก็เห็นตรงกันกับทุกคนทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเราควรที่จะเดินในยุทธศาสตร์ในส่วนของผมนะครับผมตัดสินใจตรงนี้ที่ผมคุยมาเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่รูปแบบในการที่จะต่อสู้หรือแข่งขันเสนอตอนให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่คงจะต้องมีการดำเนินการต่อนะครับจะลาออกจากหัวหน้าพรรคกล้าไหมครับถ้า
ั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับผมก็อยากที่จะตอบอะไรที่มันอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าชัดเจนกว่านี้แต่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการจับมือแล้วก็ร่วมมือกันทำงานค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสำนักข่าวต่างๆที่เขาโพสต์ข่าวนี้กันนะคะอย่างเช่นไทยโพสต์เนี่ยล่าสุดไทยโพสต์เนี่ยนะคะโพสต์ข่าวนี้เนี่ยไทยโพสต์บอกว่าก่อนทิ้งพรรคกล้าซบชาติพัฒนาค่ะในการแถลงครั้งนี้นะคะเอาไทยโพสต์ก่อนเลยก่อนทิ้งพรรคกล้าซบชาติพัฒนาก็คือพรรคกล้ายังอยู่แต่คุณกรไม่อยู่แล้วไปแล้วนะคะแล้วขนาดของเราเนี่ยยังชัดแล้วก่อนร่วมทีมเศรษฐกิจชาติพัฒนานะ